ลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะครับผมขออนุญาตเปิดคอมเมนต์สักครู่หนึ่งนะหลายท่านแฟนคลับแฟนประจำทักทายกันเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาขอบพระคุณนะครับหลายคนบ่นมาเรื่องของน้ำมันจะแพงไปถึงไหนนะคุณณัฐวุฒิบอกว่าประเภทที่บีบมะนาวแล้วคิดว่าอาหารสุกเนี่ยไม่จริงนะครับอันนั้นไม่จริงมันไม่ได้สุกมันไม่ได้ถูกความร้อนฆ่าเชื้ออะไรทั้งสิ้นมะนาวมันแค่ทำปฏิกิริยาให้สีมันเปลี่ยนแค่นั้นเองมันก็ดูเหมือนสุกไงมันไม่สุกไม่สุกนะครับหลายท่านก็สวัสดีทักทายเข้ามาแล้วก็บ่นเรื่องน้ำมันเช่นกันนะครับเรื่องของโควิดพี่เจทิพย์บอกอุบลมีผู้ติดเชื้อรายใหม่248รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทักทายเข้ามาวันนี้ยังไม่ค่อยมีความเห็นอะไรที่เป็นประเด็นข่าวเดี๋ยวถ้ามีความเห็นอะไรน่าสนใจผมค่อยหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังกันนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะถึงจะไม่ได้อ่านออกอากาศแต่เห็นทุกอันนะครับประเด็นคุณบีมไงแน่นอน พาไปดูที่ภูเก็ตก่อนค่ะเรื่องของแท็กซี่ภูเก็ตยังคงเป็นประเด็นอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานอย่างนี้ค่ะทางตำรวจก็คือพันตำรวจเอกจิรศักดิ์เสียมศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานขนส่งของภูเก็ตก็คือคุณกรพิทักษ์เนี่ยลงไปพูดคุยไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ให้บริการอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ตรงซอยตาเอียดอะค่ะถึงการให้บริการในการรับส่งนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นวิวาทนะคะระหว่างคนขับแท็กซี่หน้าร้านอาหารที่หาดกำมะลากับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแล้วก็การให้บริการของรถรับจ้างที่เรียกผ่าน Grab โดยมีผู้ประกอบการแท็กซี่คิวดังกล่าวเนี่ยให้ข้อมูลแล้วก็สะท้อนปัญหารวมถึงว่าไปฟังเขาสักหน่อยว่าผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยเขาอยากให้แก้ปัญหาอะไรให้เขาบ้างนะคะซึ่งทางพันตำรวจเอกจิรศักดิ์บอกว่าอย่างนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือไปทำความเข้าใจหลักการว่าเป็นยังไงแล้วก็การให้รถรับจ้างที่เรียกผ่านแอปเข้ามารับผู้โดยสารได้เพราะว่าซอยตาเอียดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาพักตามโรงแรมแล้วก็เกสต์เฮาส์จำนวนไม่น้อยนะคะจะได้ป้องกันไม่ให้ฝํากับหาดกำมะลาที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันให้ตำรวจใช้คำนี้ว่าเข้าใจไม่ตรงกันคุณโก้ประกาศจังหวัดเข้าใจไม่ตรงกันยังไงวะประเด็นก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณเควินเนี่ยแกเรียก Grab ก็คือแกก็ไม่อยากออกเดินออกมาเรียกข้างนอกความสะดวกใช่ไหมก็เรียก Grab ก็ดูราคาแล้ว Grab มัน168บาทอ่ะแกก็กดเรียกไปเฮ้ยปรากฏว่าคนที่เป็น Grab แท็กซี่บอกว่าพี่ครับพี่ครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับช่วยยกเลิกให้หน่อยครับตรงนั้นมันมีเจ้าถิ่นผมเข้าไปเช็คอินไม่ได้ครับโอเคเควินก็เลยคุณเควินก็เลยยกเลิกไปแล้วคุณเควินก็เลยออกมาเรียกรถ600ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้อะไรแต่คุณเควินก็รู้สึกว่าเฮ้ยจาก168บาทอ่ะเรียกแอปเป็น600อ่ะมันไม่สมเหตุสมผลนี่มันขออภัยนะเดี๋ยวพี่แท็กซี่จะเดินทางลงมาที่นี่เจ้าตัวเขารู้สึกว่านี่มันโดนเอาเปรียบเขาก็เลยไปว่านี่คุณกำลังโกงมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันแต่ตำรวจบอกว่ามันเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการก็ต้องจัดระเบียบคิวแท็กซี่ตามจุดต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตนะคะจะมีการไปสำรวจคิวแท็กซี่ทั่วทั้งเกาะจำนวนที่ชัดเจนไปทำประวัติคนขับตรวจสอบด้วยว่าจดทะเบียนถูกไหมมีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างสาธารณะหรือเปล่าที่สำคัญจะไปทำความเข้าใจให้รถที่เรียกผ่านแอปเนี่ยเข้ามารับผู้โดยสารได้ขณะนี้ในภูเก็ตมีรถรับจ้างที่แบบสามารถเรียกผ่านแอปได้อยู่1รายก็คือ Hello Phuket Service นะคะได้รับรองจากกรมขนส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นแอปที่มีราคาค่าบริการไม่ได้แตกต่างจากแท็กซี่ในพื้นที่มากนักไอแอปที่คุณเควินเรียกนี่แอปนี้ป่ะไม่ใช่มันต่างกันเยอะขนาดนั้นแอปอื่นๆรอการรับรองอย่างถูกต้องโอเคถ้างั้นก็เข้าไปเช็คกับ Hello Phuket Service ได้นะคะเพราะว่าเขารับรองเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามจากการไปพูดคุยเข้าใจครับพร้อมให้ความร่วมมือครับแล้วก็พร้อมจะให้รถที่เรียกผ่าน Hello Phuket Service เข้ามารับผู้โดยสารได้ครับไม่มีปัญหาครับก็คือต่อไปต้องไปเคาะถามกันว่ามาจากแอปไหนไม่ใช่ลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกก็ต้องบอกลูกค้าไหมอ่ะไม่งั้นเขาก็มีสิทธิ์เรียกไหมแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีกี่แอปในที่นี้นะใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเขาจะอนุญาตค่อยๆทำไปทีละจุดทีละจุดเนี้ยเหรอที่หัดที่ซอยตาเอียดก่อนเนาะครับตำรวจบอกว่าอย่างนี้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจและขนส่ง
จะลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับคิวแท็กซี่อื่นๆทั่วภูเก็ตเลยค่ะโดยเฉพาะคิวขนาดใหญ่ที่มีรถให้บริการจำนวนมากแล้วก็คนใช้มากไม่ว่าจะเป็นคิวตามแหล่งท่องเที่ยวไหนๆก็ตามหรือหน้าโรงแรมใดก็ตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลของขนส่งเนี่ยมีรถรับจ้างในภูเก็ตประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คันนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็พร้อมจะปฏิบัติตามแนวทางด้วยแต่สิ่งที่อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก็คือว่าราคาค่าโดยสารรับจ้างผ่านแอปต่างๆเนี่ยเอาให้มันราคาใกล้เคียงกับแท็กซี่ที่เขาเรียกได้ไหมหมายถึงว่าแท็กซี่คิวอะอย่าให้มันห่างอย่าให้มันโดดจนมากเกินไปอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราคาต่างกันมากเนี่ยเขาก็ไปใช้แอปหมดผู้โดยสารเนี่ยจริงๆเราก็งงเรื่องไอ้นี่เหมือนกันนะไปถามสิว่าทำไมเขาถึงรับถูกกว่าได้อะเพราะว่าพวกคุณมีต้นทุนที่มากกว่าเขาใช่ไหมแล้วถ้าตอบว่าใช่ถามต่อว่าค่าอะไรฉันไม่ได้พูดนะอันนี้ฉันไม่ได้พูดนะซอยตะเอียดเนี่ยมีคิวแท็กซี่ให้บริการประมาณ 5-7 คิวก็เป็นคิวเล็กๆอะค่ะมีรถให้บริการประมาณคิวละ 4-5 คันนะคะคือเขาจะอ้างว่าอันนี้เป็นทีมข่าวสรุปนะว่าแบบจริงๆแล้วการเรียกรถในภูเก็ตเนี่ยมันสามารถต่อรองราคากันได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือด้วยความที่ไม่ต้องเป็นคนอะไรในพื้นที่ในอะไรยังไงหรอกคนเราอ่ะพอเรียกในแอปปุ๊บแล้วไม่ไปแล้วมาเรียกข้างหน้าแล้วราคามันต่างกันเยอะมันย่อมเกิดความรู้สึกได้ว่าแบบเอ๊ะเรากำลังโดนเอาเปรียบหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยได้นะคะจะบอกว่าไม่มีราคากำหนดแน่นอนอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่มันก็400ไม่ใช่หรอมันมีราคาแนะนำครับเป็นราคาประกาศจังหวัดที่บอกว่าไม่ให้เกินราคานี้ราคากำหนดของเส้นทางที่มีปัญหาคือ400บาทพอคุณไปเปิดราคาเขา600แล้วอะเนี่ยเขาก็กำหนดราคาไปแล้วแล้วก็จัดทำ QR code ไปแล้วอะจ้ะแล้วเมื่อวานความเห็นชาวเน็ตสนุกมากเลยมันจะมีในกลุ่มคนรักขออภัยใช้ชื่อกลุ่มกูรักภูเก็ตก็จะมีบรรดาคนขับพวกนี้แหละเขาก็ไปโวยวายบอกเนี่ยถ้าบนราคาแบบนี้ว่าแพงเนี่ยแล้วทำไมถึงบินมาเที่ยวแพงๆกันได้นู่นนั่นนี่ค่าเครื่องบินยังแพงสักกว่าอีกประมาณนี้ใช่ก็มีคนไปแซวว่าแบบเนี่ยนะขึ้นไปดูเชียงใหม่ดิไม่ได้ต่างกันเลยรถแดงเหมา200แต่พอคิดกันจริงๆลุงก็จะบอกว่าเนี่ยน้ำมันแพงขอบคุณ100แล้วกันแล้วยิ่งถ้าไม่มีรถไปแล้วนะบวกอีกหน่อยแล้วกันนะหนูนะว่ากันไปนะครับยังคงอยู่กันที่ภูเก็ตอันนี้เป็นความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวนะเพจ Facebook ชื่อ Night Brother นะครับโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกขโมยเงินที่วางไว้อยู่ในรถยนต์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ต26มกราคมครับเป็นชาวกรีกชื่ออเล็กซ์เป็นคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตบ่อยมากๆนะครับแอดมินเขาบอกว่ารู้จักกับอเล็กซ์เนี่ยมา10กว่าปีตอนนี้ก็มีลูกมีครอบครัวอย่างที่เห็นในภาพการมาพักผ่อนที่ภูเก็ตอีกครั้งรอบนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างที่หวังเพราะว่าเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนโดนขโมยเงินไป 4,900 ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ 200,000 นะครับเรื่องของเรื่องแอดมินเล่าว่าอเล็กซ์เนี่ยนำเงินออกมาจากห้องพักเอามาไว้ในรถเพราะว่าขณะนั้นมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดอีกอย่างตู้เซฟที่พักใช้การไม่ได้เพราะเจ้าของห้องเอากุญแจออกไปด้วยแต่ด้วยความประมาทของเขากลับลืมล็อกรถพอกลับมาอีกทีประตูรถเปิดอยู่รีบเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเงินหายไปเรียบร้อยแล้วเขาช็อกแล้วก็ตกใจมากจึงไปแจ้งเจ้าของที่พักตำรวจแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีความคืบหน้าผ่านมา2วันก็เลยส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเพราะเขามีเพื่อนคนไทยไม่มากผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรน่าจะมีแต่โลกโซเชียลที่อาจจะช่วยกันแชร์คอยให้ข้อมูลไปถึงคนที่เอาเงินไปจะได้รู้ว่าเขาเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนทำงานมาหนักเพื่อจะได้มาเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเอามาคืนเขาจะให้เงิน500ยูโรพร้อมกับไม่ดำเนินคดีแต่ถ้าตำรวจจับได้ถึงตอนนั้นเขาก็จะไม่ช่วยตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวแล้วก็หาเบาะแสอยู่ขอให้คนก่อเหตุรีบนำเงินมาคืนนะครับทางครอบครัวรู้สึกเศร้ามากแผนการท่องเที่ยวที่วางไว้พังหมดไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังนะครับยืนยันว่าอเล็กซ์เป็นคนนิสัยดีไม่ใช่คนร่ำรวยทำงานหนักเพื่อสะสมเงินจะมาท่องเที่ยวภูเก็ตสงสารเขามากนะครับแอดเศร้าใจขอให้ได้เงินคืนฝากตำรวจภูเก็ตคดีนี้ต้องปิดให้ได้เพราะเป็นอีกหนึ่งชื่อเสียของประเทศนะในส่วนของตำรวจภูธรที่กรอนนะครับหลังได้รับแจ้งความก็ดำเนินการสอบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่ในขณะนี้ครับค่ะน่าสงสารนะเก็บเงินมาแบบ
ขาบอกก็คือเก็บเงินมาเพื่อจะมาเที่ยวบ้านเราแล้วเขาก็แบบรักภูเก็ตอ่ะใช่ทีนี้เมื่อกี้คุยกับคุณโก้ก่อนเข้ารายการว่ามันต้องเป็นคนที่รู้แหละว่าเขาพกเงินมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ที่รถแต่ก็นั่นแหละลืมล็อกรถเนี่ยเราก็พูดยากคือคนผ่านไปผ่านมาอาจจะชะงกดูลังเปิดดูแล้วมันเปิดได้ก็เป็นไปได้เราไม่รู้ว่าแบบเนาะอาจจะที่ไหนอะไรอย่างไรใช่ใช่นะคะก็เอามาคืนเถอะคืออย่าหวังเงินนั่นเลยเอามาคืนเถอะไม่ใช่เงินเราอะนะคะเราก็เสียชื่อเสียงประเทศด้วยนะอีกคนนึงเมื่อวานนี้หลังจากรายงานข่าวไปแล้วคุณบีมสรัญญูประชากฤษนะคะหลังจากไปเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากขับรถหวาดเสียวแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งในการไลฟ์ทั้งในการขับรถทั้งในการขับเรือแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกขี่โกคาร์ทอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของพลตบตรีจิรฝันแก้วแสงเอกค่ะโฆษกบชน.พูดถึงกรณีนี้นะคะไอ้เรื่องกระท่อมนี่คือไม่ได้มีความผิดใดๆเพราะว่าถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วนะคะก็จะมีความผิดเกี่ยวกับพรบ.รถนะพรบ.จราจรมีคดีอยู่2สน.นะก็คือบางยี่ขันกับบางพลัดนะคะ2พื้นที่ที่ว่าเนี่ยที่บางยี่ขันเนี่ยก็คือเป็นการขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วนะพนักงานสอบสวนเรียกตัวมาแจ้งข้อหาคือขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวจนเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอันนี้เปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทส่วนที่สน.บางพลัดค่ะปรากฏว่ามีคลิปขับรถยนต์เป็นรถจี๊ปก็ประมาทหวาดเสียวเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้โทรศัพท์เปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทส่วนอีกกรณีนึงก็คือขับโกคาร์ทอันนี้ก็ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยขับรถไม่จดทะเบียนและเสียภาษีเอามาใช้ในทางนะคะก็คือเป็นประเด็นขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนั่นเองก็เสียค่าปรับอะไรกันไปจะนำตัวคุณบีมส่งฟ้องวันที่3กุมภาพันธ์คือวันนี้ยึดรถโกคาร์ทไว้เป็นของกลางแล้วก็เดี๋ยวรอคำตัดสินของศาลว่าจะพิพากษาอย่างไรไอ้ตอนกรณีที่ขับรถเรียนแบบตำรวจอะที่แต่งรถเรียนแบบตำรวจอะเราไปชนคนตอนนั้นเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกแต่ให้รอลงอาญานะคะคแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวจะมีประวัติเรื่องของการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะครเรื่องใบกระท่อมมีประเด็นน่าสนใจนะครับในข่าวปนคนคนปนข่าววันนี้ขึ้นหัวเอาไว้วิบากกรรมพืชกระท่อมเจอคนอย่างบีมพลังใบทำเสียยังมาเจอสวเต่าล้านปีขวางเอาไว้อีกนะคือเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยบอกว่าแม้ว่าใบกระท่อมจะถูกปลดพ้นออกจากบัญชียาเสพติดแล้วแต่ก็ยังจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ให้มีการบริโภคมากเกินสมควรจนอาจเป็นอันตรายดังนั้นเขาก็เลยจะมีการยกร่างกฎหมายนะครับพรบ.พืชกระท่อมขึ้นมากำหนดกรอบเพิ่มเติมนอกจากส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมีบทคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิดอยู่ด้วยอาทิห้ามขายใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรถ้าฝ่าฝืนเนี่ยโทษปรับไม่เกิน 30,000 ห้ามขายใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมในสถานศึกษาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุกหรือขายผ่านเครื่องขายฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 50,000 ห้ามบริโภคใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดอื่นๆนะครับฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 50,000ประเด็นก็คือร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผ่านในส่วนสภาผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.แล้วเข้าสู่การพิจารณาของส.ว.ทางวุฒิสภาแก้ไขไป11มาตราครับมีประเด็นที่ถูกแก้ไขและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือสถานที่จำหน่ายใบกระท่อมทางส.ว.ไปแก้ว่าห้ามขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มอัตราโทษเป็น2เท่ากรณีการขายใบกระท่อมให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือว่าไปจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามแล้วพอร่างฉบับนี้จากสว.พิจารณาเสร็จส่งกลับมาให้สภาของส.ส.สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีการอภิปรายกันก็เลยดุเดือดเลยครับหนึ่งในส.ส.ที่ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องนี้รวมไปถึงเอาใบกระท่อมเข้าไปในสภาด้วยคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยบอกไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสว.ที่ห้ามขายใบกระท่อมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะทุกวันนี้เมื่อเราเปิดโทรศัพท์เข้าโซเชียลเราจะเห็นโฆษณาขายต้นกระท่อมผลิตภัณฑ์กระท่อมแล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับกระท่อมเต็มไปหมดเมื่อห้ามขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไม่ต่างอะไรกับการล็อกไม่ให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ตามที่หวังเอาไว้ยุคนี้ถ้าไม่ขายในโซเชียลแล้วจะไปซื้อขายกันที่ไหนนะครับหลายคนเนี่ยก็อภิปรายไปในทิศทางเดียวกันนะ
คุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐเห็นว่าการห้ามโฆษณาขายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าตกยุคอีกอย่างเมื่อกระท่อมถูกถอดจากยาเสพติดไปแล้วก็ไม่เห็นจะต้องระวังโทษมากมายหรือแก้ไขยุ่มหยิมแทนที่จะได้ออกเป็นกฎหมายเร็วๆก็ต้องมาตั้งกรรมธิการร่วม2สภาทำให้เรื่องนี้น่าจะล่าช้าออกไปอีกนะครับฟังก้าวไกลคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้นะ คุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรบอกว่าการห้ามออนไลน์นั้นห้ามไม่ได้ถ้าห้ามก็ขายกันเถื่อนๆอยู่ดีดังนั้นควรจะอนุญาตให้ขายแล้วออกกฎระเบียบให้ชัดเจนเพราะตอนนี้กระแสโลกเขาก็ซื้อขายอะไรพวกนี้กันผ่านช่องทางออนไลน์แล้วโดยสรุปทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างที่สว.แก้ไขเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาร่วมกันแล้วหาข้อยุติกันอีกครั้งนึงครับค่ะพาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลเป็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งนะคะยืนรวมตัวกันแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเรื่องนี้พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกโฆษกบชน.ค่ะนี่ๆๆดูคลิปเหตุการณ์นี้นี่แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านี่อยู่ในเมืองมะเออในเมืองนั่นไงคุณดูป้ายดิในเมืองในเมืองนั่นแหละก็ปรากฏว่าพอเป็นคลิปขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโฆษกบชน.บอกว่าจากการไปตรวจสอบคือเขามีการจัดงานค่ะเป็นงานวันสถาปนาครบรอบ88ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายก็คือที่ติดกับตรงเตรียมอุดมอ่ะคุณโก้ก็มีการเตรียมกำลังตำรวจในการดูแลความปลอดภัยเขาดูกันตั้งแต่30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้เลยนะคะดูกันตั้งแต่6โมงเช้ากระทั่งเวลา7นาฬิกาของเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นพอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งขอไปผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจของสน.ปทุมวันบก.น.6บก.ส.ส.บชน.แล้วก็บก.สปภ.ประมาณ80นายไปตรวจค้นสถาบันดังกล่าวเลยนะคะก็พบว่ามีนักศึกษาตกค้างอยู่8รายแต่ว่าไปตรวจตัวแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆก็เลยไปเก็บขม่าวดินปืนแล้วก็ DNA เอาไว้ตรวจสอบนอกจากนี้เนี่ยยังไปยึดของกลางค่ะเป็นอาวุธมีด44เล่มกระสุนขนาด9มม.จำนวน9นัดขนาด.38 6นัดที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าไปพบปลอกกระสุนขนาด9มม.17ปลอก.32 3ปลอกแล้วก็ไปตรวจค้นรถยนต์ก็ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ภาพจากวงจรปิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานจะได้ยืนยันตนผู้กระทำผิดต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามรายงานข่าวบอกว่านอกจากนักศึกษาที่ปรากฏในคลิปแล้วเนี่ยจะเชิญอาจารย์มาตรวจสอบด้วยว่ารู้เห็นหรือสนับสนุนหรือเปล่ารวมถึงพี่รปภ.ด้วยค่ะปล่อยให้มีการเอาอาวุธเข้าไปในสถาบันก็คือเป็นสถานศึกษาได้ยังไงนะคะคือฟังแล้วก็หนักใจแทนพี่รปภ.นะจะทำอะไรได้จะห้ามยังไงต้องสอบรุ่นพี่ด้วยไหมอ่ะจะมีรุ่นพี่ด้วยไหมใช่ไหมครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับไปดูคดีความที่เกี่ยวข้องกับคุณธาริศเพ็งดิษฐ์กันสักหน่อยนะอันนี้เป็นกรณีสืบเนื่องจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของศาลอุทธรณ์นะครับมีการยึดทรัพย์คุณธาริศเพ็งดิษฐ์กรณีร่ำรวยผิดปกตินะแล้วเจ้าตัวเขาก็เลยเหมือนส่งคำร้องโต้แย้งเนี่ยอ้างว่าคำสั่งยึดทรัพย์ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรเมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการดำเนินการตามพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี42มาตรา81วรรค2ที่บัญญัติไว้ว่าในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25มาตรา26และมาตรา27วรรค1และวรรค3นะครับกรณีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์มีการส่งคำโต้แย้งของนายธาริศเพ็งดิษฐ์ผู้คัดค้านที่1แล้วก็นางวัสมนเพ็งดิษฐ์ผู้คัดค้านที่5ในคดีแพ่งหมายเลขดำแล้วก็หมายเลขแดงที่อยู่ในศาลอุทธรณ์ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการยึดทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ทรัพย์เป็นของใครอะไรอย่างไรนะครับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สุดท้ายศาลก็มีมติดังกล่าวออกมานะครับโดยสรุปก็คือยังคงมีการดำเนินการตามเดิมก็คือศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของนายธาริศแล้วก็นายวัสมนจำนวนทั้งสิ้น49รายการรวม341ล้าน797,000กว่าบาทพร้อมดอกและผลของทรัพย์สินดังกล่าวยังคงตกเป็นของแผ่นดินอยู่ครับค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันด้วยเรื่องการเมืองต่างๆนะคะทั้งในทำเนียบแล้วก็ในสภาเลยค่ะสักครู่ค่ะ